แซนวิสาพัฒน์โพสต์ภาพมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งแต่แอบเน็บแรงหนิงและจินวันที่22พฤษภาคมเป็นวันเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครและผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเหล่าคนบันเทิงรวมถึงคนดังอย่างแซนวิสาพัฒน์ผู้ต้องหาคดีแตงโมก็ออกมาใช้สิทธิ์ใช้เสียงด้วยเช่นกันโดยวันนี้นักแสดงศิลปินและคนดังต่างตบเท้าเข้ามาใช้สิทธิ์เลือกตั้งลงคะแนนเสียงให้กับคนที่ใช่คนที่ชอบมาดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครทางนี้เหล่าคนบันเทิงได้ทยอยกันออกมาโหวตคะแนนตั้งแต่เช้าเพื่อเป็นตัวอย่างให้กับประชาชนว่าไม่ควรนอนหลับทับสิทธิ์ซึ่งบรรยากาศการเลือกตั้งในวันนี้เริ่มตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 17:00 น.ประชาชนก็ให้ความสนใจและตื่นเต้นที่จะมาเลือกตั้งผู้ว่าและสก.ในรอบ9 ปีโดยเหล่าดาราศิลปินได้ถ่ายรูปลงโซเชียลเพื่อปลุกใจให้กับประชาชนอยากมีส่วนร่วมที่จะใช้สิทธิ์ใช้เสียงเป็นพลังในการขับเคลื่อนสังคมแก้ปัญหาบ้านเมืองตามนโยบายของผู้สมัครเลือกตั้งในครั้งนี้หนึ่งในนั้นก็คือแซนวิสาพัฒน์ผู้ต้องหาในคดีการเสียชีวิตของแตงโมก็ไม่พลาดโอกาสดีๆในครั้งนี้เช่นเดียวกันเจ้าตัวได้โพสต์รูปลงในอินสตาแกรมส่วนตัวรวมถึงโพสต์ลง IG Story ด้วยแต่นอกเหนือจากการออกมาใช้สิทธิ์ใช้เสียงของแซนแล้วเธอยังได้แอบเหน็บไปยังนักแสดงสาวหนิงปณิตาและสามีอย่างจินจรินโดยเธอได้เขียนแคปชั่นใต้รูปออกไปเลือกตั้งแบบฟาดๆว่ามาเลือกตั้งความเห็นที่ไม่สร้างสรรค์พอได้แล้วนะคะความจริงพูดไปหมดแล้วค่ะไม่มีพื้นที่ให้สำหรับความหยาบคายทุกกรณีนะคะดาราผู้จัดสามีผู้จัดไม่เอานะคะคำหยาบที่ชี้นำสังคมให้เห็นผิดเป็นชอบตั้งแต่จำความได้การใช้คำว่าเหี้ยด่าคนอื่นไม่ใช่สิ่งที่ถูกไม่ว่ากรณีใดๆนะคะขอขอบคุณข้อมูลจาก T News ขอบคุณค่ะ